ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์และห้องสมุดหลังไมค์ทัวร์ด้วยค่ะทำสองกิจกรรมเลยนะครับพี่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าปลุกขอมนี่มีความหมายอะไรลึกซึ้งกว่าการปลุกหรือเปล่าต้องรอฟังนะคะคุณผู้ฟังคะรอฟังพร้อมๆกับเราค่ะก็ประมาณว่าอยู่เกือบครึ่งเล่มของทกเขมรแล้วค่ะงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทนะคะซึ่งท่านไปประเทศกัมพูชานะคะกับคณะของท่านซึ่งประกอบไปด้วยครูอบชัยวสุนักเขียนฮิวแมนิสต์นะคะคุณประยูนจันยาวงศ์เป็นนักเขียนการ์ตูนนามปากกาว่านายสุกเล็กและเป็นเจ้าของขบวนการแก้จนที่คนไทยหลายคนรู้จักดีและคุณประหยัดสอนาคนาถนะคะซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์นะคะก็คือมีทั้งนักหนังสือพิมพ์นักเขียนแล้วก็มีนักเขียนการ์ตูนมีหลากหลายวิชาชีพแต่ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับประสบการณ์และความรู้ที่จะทำให้เราเที่ยวเขมรสนุกยิ่งขึ้นและรู้จักประเทศเพื่อนบ้านของเราได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าอาจจะบอกว่าเป็นความบังเอิญก็ได้นะคุณจิตรินยังไงครับพี่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทนะคะร่วมกับคณะของท่านได้ไปประเทศกัมพูชาซึ่งท่านบอกว่าหนีไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศ ด้วยความสนุกสนานนับมาจนถึงปัจจุบัน2566 70ปีพอดิบพอดีเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะได้เรียนรู้อะไรนอกเหนือจากความรู้นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งของเมืองไทยบ้านเราแล้วก็ของกัมพูชาด้วยนะคะวันนี้ตกลงว่าเดี๋ยวเราจะไปปลุกขอมกันนะคะครับผมหลังจากที่ไปนครวัดแล้วก็นครธมกันมาแล้วค่ะก็คือประมาณว่าเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญนะคะเวลาที่พูดถึงกัมพูชาก็จะต้องนึกถึงอังกอร์วัดและอังกอร์ธมแต่นอกเหนือจากนั้นน่าจะยังมีอะไรที่น่าสนใจอยู่มีคุณผู้ฟังนะคะที่ถามเข้ามาว่าช่วงนี้ YouTube มีเรื่องใหม่บ้างหรือเปล่าก็เดี๋ยวให้คุณจิตรินเล่าให้ฟังเลยก็แล้วกันนะคะว่าใน YouTube เนี่ยจะมีเรื่องใหม่อะไรยังไงแล้วก็เรื่องของ YouTube กับแฟนๆรายการห้องสมุดหลังไมค์เนี่ยมีถามก็มาเยอะค่ะเดี๋ยวในเดือนเมษายนนี้ก็จะกลับมาเริ่มอัพตอนใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคือไม่ใช่เรียกว่าตอนใหม่ๆแล้วครับเรียกว่าเป็นเรื่องเก่าๆที่นำกลับมาให้ทาง YouTube ฟังกันนะครับก็พบกันทุกวันเหมือนเดิมนะครับสำหรับทาง YouTube แล้วก็ถ้าหากว่าไม่อยากจะรออยากจะฟังเรื่องใหม่ๆแล้วก็ไปติดตามทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันได้เลยนะครับทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เรามีอัปเดตให้3วันต่อสัปดาห์เลยครับผมแต่วันนี้เราจะกลับไปที่กัมพูชาค่ะไปโถเขมรและปลุกขอมค่ะที่โฮเทลที่เราไปอยู่นั้นทุกเวลาที่เราเข้าไปรับประทานอาหารในห้องอาหารเราจะพบชาวฝรั่งเศสผู้สูงอายุคนหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าคุณปู่เพราะวัยและภูมิฐานดูจะเป็นคนปูนนั้นเมอร์เซียร์มาชาลเป็นผู้อำนวยการใหญ่ในการศึกษาค้นคว้าการรักษาและบูรณะโบราณสถานต่างๆที่นครธมและนครวัดเราเห็นตัวคุณปู่แล้วรู้สึกเลื่อมใส ในท่าทางอันเป็นปราดของแกและเมื่อทราบถึงงานที่คุณปู่ได้ทำมาและการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของคุณปู่เพื่อความรู้ของมนุษยชาติด้วยวิธีเอาชีวิตของคุณปู่ทั้งชีวิตมาทิ้งจมอยู่ในกองหินปรักหักพังในป่าเราก็ยิ่งเลื่อมใสคุณปู่หนักขึ้นไปอีกในบทที่ชื่อว่าปลุกขอมนะคะอาจารย์คึกฤทธิ์ก็เริ่มต้นจากการที่มีโอกาสได้พบกับชาวฝรั่งเศสผู้สูงอายุค่ะซึ่งบอกว่าเหมือนกับจมอยู่กับกองหินซากปรักหักพังในป่าทำให้เลื่อมใสในงานของเมอร์ซิเออร์มาร์แชลงานสำคัญของเมอร์ซิเออร์มาร์แชลหรือที่คณะในกลุ่มนะคะเรียกว่าคุณปู่ก็คือสำรวจและเก็บหินที่ปรักหักพังร่วงหล่นอยู่ในป่านั้นเพื่อที่จะกลับประติดประต่อขึ้นไปในรูปเดิมคุณปู่ทำงานนี้โดยใช้วิธีที่เรียกว่า Analystosis ซึ่งฟังดูแล้วมันเหมือนกับเป็นชื่อโรคในปากนะคะแต่งานของคุณปู่นั้นเนี่ยนับว่ามีคุณกับเรานักหนาถ้าหากว่าเรามาชมโบราณสถานต่างๆตอนก่อนคุณปู่เริ่มงานเมื่อ30หรือ40ปีมาแล้วคือถ้าเกิดว่ามาชมก่อนที่คุณปู่จะเริ่มงานเราอาจไม่ได้เห็นสิ่งก่อสร้างต่างๆอย่างวิจิตรพิสดารเท่าที่เราได้เห็นทุกวันนี้เลยเราอาจจะได้เห็นแต่ฐานปราสาทมีก้อนหินแท่งใหญ่ๆร่วงหล่นอยู่โดยรอบเพราะปราสาทนั้นมันหักนะคะเรียกว่าเป็นซากปรักหักพังเครื่องบนก็ร่วงหล่นลงมากองอยู่กับดินแล้วเกือบสิ้นแต่คุณปู่ก็ใช้เวลาหลายสิบปีสำรวจก้อนหินทีละก้อนทีละก้อนทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็ดูว่าชิ้นไหนควรจะอยู่ตรงไหนคิดออกแล้วก็กาหมายเลขเอาไว้นะคะแล้วก็ไปจ้างคนมายกก้อนหินเหล่านั้นเอากลับขึ้นมาที่เดิมในที่สุดค่ะด้วยวิธีแบบนี้ปราสาทขอมหลายปราสาทก็กลับฟื้นคืนชีพลุกขึ้นยืนตระหง่านอยู่กลางดงเพราะสติปัญญาและความอดทนของคุณปู่แต่งานของคุณปู่ก็ยังไม่เสร็จเพราะว่าในขณะนั้นนะคะการบูรณะปราสาทก็ยังดำเนินอยู่เรื่อยๆและคุณปู่นั้นอายุชรามากแล้วก็อาจจะตายเสียก่อนงานนั้นเสร็จก็ได้แต่เท่าที่เห็นคุณปู่ก็กำลังฝึกศิษย์ไว้แทนตัวหลายคนเราสังเกตอาการกิริยาของคุณปู่แล้วก็รู้ได้ว่าคุณปู่มีชีวิตอยู่เพื่อโบราณคดีและโดยเฉพาะเพื่อปราสาทหินของขอมบางเวลาขณะที่รับประทานอาหารร่วมกับลูกศิษย์ในโต๊ะเดียวกันคุณปู่ก็จะมองเม่อไม่ได้ยินใครพูดว่าอะไรเราก็เดาเอาว่าคุณปู่คงกำลังคิดปัญหาเรื่องปราสาทหินอยู่บางวันคุณปู่ก็รีบกุลีกุจอลงมากินกาแฟแต่เช้ามืดแล้วก็มาคนเดียวด้วยกินไปก็หัวเราะไปและเมื่อกาแฟยังไม่หมดถ้วยดีคุณปู่ก็ผุนผันลุกขึ้นวิ่งจากห้องอาหารไปขึ้นรถตรงไปยังปราสาทหินแห่งใดแห่งหนึ่งคุณชัยคึกฤทธิ์ก็บอกว่าเห็นอาการของคุณปู่แบบนี้เนี่ยท่านก็รู้ว่าคุณปู่คงจะนอนคิดแก้ปัญหาเรื่องก้อนหินก้อนใดก้อนหนึ่งมาตั้งแต่เมื่อคืนแน่ๆและปัญหานั้นเมื่อคิดตกแล้วคุณปู่ก็เลยนั่งหัวเราะด้วยความกระหยิ่มใจและก็ต้องรีบพรุนพรันไปจัดการกับก้อนหินก้อนนั้นก่อนที่กาแฟจะหมดถ้วยกินไปหัวเราะไปอยู่แค่คนเดียวนะคะไม่ได้มีคนกินด้วยคุณประยูนเลื่อมใสคุณปู่มากถึงกับวาดภาพคุณปู่แล้วให้ผมนำเอาไปให้แกขณะรับประทานอาหารหนึ่งรูปคุณปู่แกเห็นรูปตัวเองก็ดีใจหัวร่อร่าขอบใจเราเป็นการใหญ่แล้วก็วิ่งเอาภาพ ไปอวดให้คนนู้นคนนี้ดูที่โต๊ะอื่นๆในห้องอาหารซึ่งทำให้เรายิ่งนับถือคุณปู่ขึ้นไปอีกเพราะคุณปู่เป็นปราชญ์ที่แท้จริงไม่มีท่าทางอะไรที่จะต้องทำให้คนเห็นว่าเป็นปราชญ์และเพราะความเป็นปราชญ์นั่นเองคุณปู่จึงยินดีในของเล็กๆน้อยๆที่ให้กันด้วยน้ำใจใครคนหนึ่งในพวกเราปรารภขึ้นว่าถ้าหากว่าคุณปู่แก้บูรณะปราสาทต่างๆให้สำเร็จเข้ารูปเดิมจนหมดแล้วคุณปู่จะมิต้องเริ่มงานใหม่เพราะคนถอยหลังกลับไปให้เหมือนพวกขอมโบราณเพื่อจะได้เข้าไปอยู่ในปราสาทนั้นๆหรือที่เราคิดเช่นนี้ก็เพราะเราเชื่อว่าพวกขอมโบราณนั้นคงจะไม่ใช่เขมรทุกวันนี้เป็นแน่เราเชื่อไม่ได้เลยว่าคนที่นุ่งกางเกงในถอดเสื้อมีผ้าขาวม้าคล้องคอเที่ยวขายมีดด้ามเขาอีเก้งและหน้าไม้ให้แก่นักท่องเที่ยวตามโบราณสถานนั้นจะสืบเชื้อสายมาจากคนที่ออกแบบและก่อสร้างปราสาทหินเหล่านั้นขึ้นมาความจริงปราสาทหินฝีมือขอมก็มีอยู่ในเมืองไทยมากมายหลายแห่งแต่ไทยเราก็ไม่เคยอ้างว่าเราสืบเชื้อสายมาจากผู้สร้างปราสาทเหล่านั้นเราจึงไม่เชื่อว่าเขมรปัจจุบันจะสืบเชื้อสายมาจากขอมโบราณเพราะเหตุว่าที่ตั้งของนครวัดและนครธมบังเอิญไปอยู่ในประเทศเขมรทุกวันนี้เพราะการกำหนดเขตแดนประเทศในแหลมอินโดจีนนี้เป็นเรื่องของการเมืองยุคก่อนพวกเราเกิดไม่นานนักถ้าบังเอิญนครธมและนครวัดมาตกอยู่ในเขตแดนไทยก็คงไม่มีคนไทยคนใดจะอ้างว่าตนสืบเชื้อสายมาจากขอมเป็นแน่ตามความเห็นของเราเขมรก็เป็นเขมรไทยก็เป็นไทยและขอมก็เป็นขอมเป็นคนอีกชาติหนึ่งเผ่าหนึ่งที่เคยปกครองทั้งเมืองไทยและเมืองเขมรแต่บัดนี้สาบสูญไปแล้วยังคงทิ้งวัฒนธรรมบางอย่างไว้ให้แก่ทั้งไทยและเขมรในปัจจุบันฉะนั้นที่เราพูดกันว่าคุณปู่อาจจะต้องเพาะพวกขอมขึ้นมาใหม่เพื่ออยู่ในปราสาทจึงเป็นการพูดกันเล่นๆแต่ความปรารถนาที่จะปลุกขอมขึ้นมาเพื่อจะได้รู้ว่าหน้าตาพวกขอมเป็นอย่างไรนั้นก็คงยังมีอยู่เมื่อจะพึ่งคุณปู่ไม่ได้ในเรื่องนี้เราก็ต้องหันไปพึ่งคนอื่นคนนั้นเป็นคนจีนชื่อเจียวต้ากวนเป็นผู้ซึ่งเคยมาอยู่ที่นครธมสมัยรุ่งเรืองและได้เขียนหนังสือเล่าเรื่องเมืองนครธมและอาณาจักรขอมไว้โดยละเอียดเจียวต้ากวนมาเมืองนครธมพร้อมกับทูตจีนระหว่างปีพุทธศักราช 1839 ถึงพุทธศักราช 1840 คือประมาณ 650 ปีมาแล้วบวกไปอีก 70 ปีนะคะก็ประมาณ 700 กว่าปีในสมัยนั้นเป็นสมัยที่นครธมรุ่งโรจน์ที่สุดแต่อีก 80 ปีต่อมาก็จะถึงซึ่งการอวสานฉะนั้นสิ่งที่เจียวต้ากวนได้เห็นจึงเปรียบเสมือนเปลวไฟซึ่งลุกพุ่งโพลงสว่างที่สุดขึ้นชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะดับลงไปความจริงไม่ปรากฏว่าเจียวต้ากวนมีตำแหน่งราชการอันใดในคณะทูตชรอยเจียวต้ากวนจะมานครธมในฐานะผู้สังเกตการหรือมาดูงานต่างประเทศ ซึ่งมีอยู่ชุกชุมในเมืองไทยเราเวลานี้แต่เจียวต้ากวนดีอยู่หน่อยนึงที่เมื่อกลับไปบ้านแล้วก็ไปเขียนรายงานที่คนอ่านรู้เรื่องและน่าสนใจรายงานของเจียวต้ากวนเกี่ยวกับอาณาจักรขอมนั้นมีหลายฉบับให้หัวเรื่องไว้ต่างๆกันเป็นต้นว่าพลเมืองภาษาการยุติธรรมและโรคภัยไข้เจ็บรายงานต่างๆเหล่านี้ได้ค้นพบในหอสมุดหลวงกรุงปักกิ่งเมื่อปีพ.ศ. 2445และได้มีผู้แปลออกเป็นภาษาฝรั่งภาคไทยที่จะปรากฏต่อไปนี้เป็นบางตอนที่ถอดมาจากภาษาฝรั่งทั้งสิ้นเท่าที่เห็นจากภาษาฝรั่งนั้นเจียวต้ากวนแกเขียนรายงานน่าอ่านมากเพราะพูดจากกระหนุงกระหนิงเป็นกันเองคล้ายๆกับว่าแกมาเล่าเรื่องเมืองนครธมให้ฟังอยู่ข้างๆและรายงานของเจียวต้ากวนนั้นก็สามารถปลุกขอมให้ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้อย่างน่าประหลาดทั้งที่เจียวต้ากวนก็ได้ตายไปหลายร้อยปีแล้วและพวกขอมตลอดจนวัฒนธรรมของขอมก็ได้ละลายหายสูญไปแล้วจากพื้นพิภพคงเหลือแต่ปราสาทหินต่างๆอยู่กลางป่าเจียวต้ากวนแกพูดออกตัวไว้หน่อยนึงว่าเป็นธรรมดาที่ข้าพเจ้าไม่สามารถจะรู้ถึงประเพณีและกิจการของประเทศนี้โดยละเอียดได้แต่ข้าพเจ้าก็พอที่จะสังเกตเอาแต่สาระสำคัญบางอย่างเท่านั้นถึงแม้ว่าเจียวต้ากวนจะได้ออกตัวไว้เช่นนี้ก็ตามใครที่เคยไปนครวัดนครธมแล้วได้มาอ่านรายงานของเจียวต้ากวนก็จะต้องยอมยกให้ว่าแกเล่าเอาไว้ราวกับตาเห็นเพราะปราสาทราชฐานและภาพจำหลักแสดงชีวิตในสมัยนั้นเท่าที่ยังมีเหลืออยู่ก็ตรงกับคำบรรยายของเจียวต้ากวนไปทั้งสิ้นรายงานของเจียวต้ากวนจึงเป็นสิ่งที่พึงเชื่อถือได้โดยสมบูรณ์แต่ก็จะต้องทำใจไว้เสียด้วยว่าเจียวต้ากวนมองดูทุกอย่างในนครธมด้วยสายตาของคนจีนผู้ซึ่งมักจะเห็นคนชาติอื่นๆว่าเป็นคนป่ามีขนบประเพณีและมีจิตใจอันป่าเถื่อนไม่น่าเลื่อมใสและเมื่อได้พบได้เห็นสิ่งใดเกี่ยวกับชนชาติอื่นคนจีนที่มีการศึกษาสูงเช่นเจียวต้ากวนก็มักจะมองสิ่งนั้นไปในแง่เลวไว้ก่อนเกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินขอมนั้นเจียวต้ากวนบรรยายไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินโปรดทรงภูษาอันมีราคาสูงมีเนื้อดีที่สุดและสีงามที่สุดพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์นุ่งผ้ายกทองชนิดหนึ่งมีดอกระยับไปทั้งผืนตามปกติพระเจ้าแผ่นดินทรงมงกุฎทองแต่ถ้าหากว่าไม่ทรงมงกุฎก็ทรงมาลัยดอกไม้สดรัดมุ่นมวยพระเกศาไว้มาลัยนั้นร้อยด้วยดอกไม้หอมเช่นดอกมะลิหรือพุทธชาติรอบพระศรนั้นทรงอาภรณ์ประดับด้วยไข่มุกเม็ดใหญ่ๆและที่ข้อพระกรและข้อพระบาทและนิ้วพระหัตถ์ก็ทรงรัดพระกรกำไลและธรรมรงค์ประดับด้วยเพชรตาแมวเวลาจะเสด็จพระราชดำเนินไปที่ใดก็ไม่สวมรองพระบาทแต่ที่ฝ่าพระบาทและพระหัตถ์นั้นทาแดงด้วยน้ำชาติพระองค์ทรงถือพระขันฝักทองคำเวลาเสด็จออกพระราชฐาน ปราสาทราชฐานในพระราชวังนั้นโมโหฬารยิ่งนักแต่ระเบียงและฉนวนต่างๆที่ยืดยาวนั้นถึงแม้ว่าจะโอ่อาก็ลดเลี้ยวไปมาโดยไม่มีแบบแผนเขาว่ากันว่าภายในปราสาทนั้นวิจิตรพิสดารยิ่งพระที่นั่งที่ประทับนั้นมุงหลังคาด้วยตะกั่วส่วนพระมณฑีรอื่นๆนั้นหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองเบื้องบนเชิงเทินประดับด้วยช้างนั้นมีศาลาลูกขุนมีเสาสี่เหลี่ยมมหึมาและกรอบหน้าต่างปิดทองใกล้ๆขอบหน้าต่างนั้นก็มีกระจกเงาแขวนไว้เป็นจำนวน40หรือ50คนทั้งปวงนั้นได้รับอนุญาตให้ได้แลเห็นพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกพร้อมด้วยพระอัครมเหสีณพระบัญชรพระที่นั่งพระเจ้าแผ่นดินมีพระมเหสี5 องค์ องค์หนึ่งประทับประจำพระที่นั่งที่ประทับองค์กลางอีก4 องค์ก็อยู่ประจำพระมณฑีรที่สร้างไว้ทั้ง4 ทิศส่วนนางพระสนมกำนันหรือนางในนั้นเจียวเต้ากวนบอกว่ามีจำนวนระหว่าง 3,000 ถึง 5,000 แบ่งยศตำแหน่งออกเป็นหลายชั้นแต่พวกนี้นานๆจะได้ออกมาจากในวังสักครั้งหนึ่งถัดจากพระกำนันลงไปก็มีโขนจ่าชะแม่ชาวพนักงานที่อยู่ในวังแล้วก็มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 1,000 หรือ 2,000เจียวเต้ากวนบอกว่าสตรีเหล่านี้มีสามีได้แล้วก็เลือกที่อยู่ได้ตามชอบใจและตามท้องถนนใกล้กับบริเวณพระราชวังนั้นก็จะคลาคร่ำไปด้วยสตรีพวกนี้แล้วก็เดินเข้าออกจากพระราชวังผู้หญิงในวังนั้นเขาจะกันหน้าผากแล้วก็ทาไรผมที่หน้าผากและขมับทั้ง2 ข้างด้วยสีแดงเลือดนกเพราะผู้หญิงเหล่านี้เท่านั้นที่จะเข้าออกในพระราชวังได้ข้าพเจ้าได้ยินมาว่าแต่ก่อนนี้พระเจ้าแผ่นดินไม่เสด็จออกจากพระราชฐานเลยแต่ปรากฏว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์ปัจจุบันทรงเกราะเหล็กอันแข็งแรงแม้มีดหรือลูกศรหากมาต้องพระองค์ก็มิอาจทำอันตรายได้ข้าพเจ้ามาอยู่ในประเทศนี้ปีกว่าและเห็นเสด็จพระราชดำเนินไปโดยกระบวนพยุหะหลายครั้งกระบวนเสด็จพระราชดำเนินนั้นมีทหารม้านำเสมอไปต่อจากนั้นก็ถึงธงทิวและปี่กลองแล้วจึงถือกระบวนนางแห่ประมาณ500 คนแต่งตัวนุ่งยกดอกประดับดอกไม้เดินประนมมือถือเทียนขี้ผึ้งเล่มใหญ่ๆซึ่งจุดอยู่แม้เป็นเวลากลางวันต่อจากนั้นไปอีกก็มีนางเชิญเครื่องถือเครื่องราชูประโภคทำด้วยเงินและทองและเครื่องประดับต่างๆอีกเป็นทิวแถวมีลักษณะต่างๆกันจะมีไว้เพื่อใช้ในกิจการอันใดบ้างนั้นข้าพเจ้าไม่รู้จักหลังนางเชิญเครื่องก็ถึงกระบวนจ่าโขนถือโล่และหอกหญิงเหล่านี้เป็นทหารหญิงซึ่งเป็นทหารรักษาพระองค์ของพระเจ้าแผ่นดินโดยใกล้ชิดต่อจากนั้นก็ไปถึงกระบวนรถเทียมด้วยแพะก็มีเทียมด้วยม้าก็มีและรถแต่ละคันนั้นก็ประดับด้วยเครื่องทองคำเจ้านายขุนนางนั้นขึ้นช้างไปเป็นกระบวนหน้าคอยตรวจตราระยะทางเสด็จพระราชดำเนินสัปปทนแดง ที่ใช้กั้นเจ้านายขุนนางนั้นจะนับจำนวนมิได้พระมเหสีและนางพระกำนันนั้นนั่งสีวิกามาในกระบวนกั้นกรดทองนับเป็นจำนวนร้อยและหลังกระบวนข้างในจึงถึงช้างพระที่นั่งงาทั้งสองข้างนั้นเลี่ยมทองมีพระเจ้าแผ่นดินประทับยืนอย่างองอาจมาบนหลังช้างพระหัตถ์กุมพระขันวิเศษรอบพระองค์นั้นมีพนักงานเชิญฉัตรขาว20 คันและมีทหารม้ารักษาพระองค์แซงทั้งสองข้างผู้ที่เห็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นจะต้องลงหมอบกราบถวายบังคมเอาหน้าผากแตะพื้นดินไว้หากใครไม่กระทำดังนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะจับตัวเอาไปและจะไม่ยอมปล่อยจนกว่าจะเสียเงินค่าไถ่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกว่าราชการวันละ2เวลาทุกวันขุนนางและราษฎรที่ประสงค์จะเฝ้าก็จะนั่งรออยู่ก่อนถึงเวลาเสด็จออกจะมีเสียงประโคมมาจากข้างในและข้างหน้าก็จะเป่าสังรับเสด็จเจียวต้อกวนก็บอกว่าไม่ต้องเสด็จมาไกลเพียงแต่ส่งพระราชยานทองมาจากข้างในเท่านั้นเองอีกครู่หนึ่งนางข้างใน 2-3 คนก็จะเผยพระวิสูตรคือม่านด้วยนิ้วมืออันเรียวเล็กและพระเจ้าแผ่นดินก็จะปรากฏพระองค์อยู่หน้าพระบัญชรพระหัตถ์เนี่ยกุมพระขันขุนนางและราษฎรต่างพากันประนมมือถวายบังคมแล้วหมอบก้มหน้าเอาหน้าผากจรดพื้นนิ่งอยู่เมื่อสุดเสียงประโคมแล้วจึงจะเงยหน้าขึ้นได้นี่คือบันทึกของเจียวต้ากวนนะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าท่านผู้ใดที่ได้เคยเห็นกระบวนพยุหญาตราในเมืองไทยเมื่อ20 ปีมาแล้วก็ดีหรือได้เคยเห็นกระบวนแห่โศกันเจ้านายที่มีนางสะนางเชิญเครื่องก็ดีตลอดจนผู้ที่เคยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลาเสด็จออกมาหาสมาคมก็ดีจะต้องมีความเห็นว่าเจียวต้ากวนนั้นดูเหมือนจะเขียนเรื่องเมืองไทยเมื่อไม่กี่10 ปีมานี้เองแต่จริงๆแล้วก็คือเจียวต้ากวนเนี่ยเขียนเรื่องประเทศของเมื่อ650 ปีมาแล้วนับถึงปัจจุบันนะคะบวกอีก70 ปีก็720 ปีมาแล้วล่ะค่ะแล้วเจียวต้ากวนก็พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงเรื่องพระแสงสำคัญคือพระขันชัยศรีอันเป็นพระแสงศักดิ์สิทธิ์ประจำพระองค์พระเจ้าแผ่นดินทั้งหมดนี้ทำให้ต้องเห็นว่ารายงานของเจียวต้ากวนมีแต่ความจริงมิได้มีการแต่งเติมเสริมต่อเลยและเกี่ยวกับตัวเมืองนครธมและชีวิตในเมืองนครธมเมื่อ600 กว่าปีมาแล้วเจียวต้ากวนก็ว่าเอาไว้อย่างน่าฟังอีกทั้งสองข้างสะพานข้ามคูเมืองนั้นมีรูปอมนุษย์ข้างละ54 รูปแลดูเหมือนกับรูปนายทหารเฝ้าประตูของจีนรูปเหล่านี้ทำด้วยศิลาใหญ่ราวกับยักษ์และหน้าเกรงขามมือของรูปเหล่านี้ชุดมังกรที่มี9 หัวและทำท่าเหมือนกับว่าช่วยกันฉุดไว้มิให้มังกรนั้นหนีไปบนซุ้มประตูนั้นมีเสียรเทวดา5 เสียรทำด้วยศิลาเสียรที่อยู่กลางนั้นปิดทองและมีช้างศิลาอยู่2 ประตูสะพานทองค และเทวรูปทองคำอีก8องค์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของกำแพงเมืองและใจกลางเมืองนั้นมีปราสาททองคำยอดปราสาททองคำอีกยอดหนึ่งนั้นอยู่เหนือปราสาทที่บรรทมของพระเจ้าแผ่นดินประมาณ1/3ของลี้หนึ่งไปทางทิศเหนือมีปราสาททองแดงซึ่งแลดูแล้วจับใจมากบนฝั่งทะเลสาบตะวันออกมีบ้านศิลาและปราสาทศิลาในนั้นมีเทวรูปสำริดนอนอยู่จากสะดือของเทวรูปนั้นมีน้ำพุออกมาตลอดเวลาทะเลสาบทิศเหนือมีปราสาททองสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีบ้านศิลาอีกราวๆ10หลังในนั้นมีสิงห์ทองคำเทวรูปทองคำมีรูปช้างสำริดวัวสำริดและม้าสำริดถ้าจะว่ากันไปแล้วที่นั่นไม่ขาดเหลืออะไรเลยที่จะทำให้น่าชมเจียวต้ากวนก็อธิบายภาพประตูเมืองและสะพานข้ามคูไว้ถูกต้องเทวรูปนอนนั้นชรอยจะเป็นเทวรูปนารายบรรทมศิลป์และรูปสัตว์สำริดต่างๆนั้นสงสัยว่าจะเป็นรูปสัตว์ที่ไทยขนมาไว้กรุงศรีอยุธยาแล้วบุเรงนองตีได้แล้วก็ขนไปไว้พม่าในที่สุดต่อมาไทยวงเล็บอาหมคือไทยอาหมนะคะตีพม่าได้แล้วก็ขนเอารูปสัตว์เหล่านั้นไปไว้รอบๆโบสถ์พระมหาไมมุนีที่เมืองยะไข่รูปเหล่านี้ไปอยู่ที่เมืองยะไข่180ปีพระเจ้าประดุงพม่าตียะไข่ได้จึงขนมาไว้ที่เมืองอมรปุระพร้อมกับพระมหาไมมุนียังคงเหลืออยู่บ้างจนตราบเท่าทุกวันนี้และต่อไปก็เป็นถ้อยคำของเจียวต้ากวนที่จะอธิบายเรื่องสังคมนครธมในประเทศนี้นอกจากมนตรีและนายพลและโหรซึ่งมีเป็นจำนวนมากแม้ผู้หญิงก็รู้ชำนาญในวิชาโหราศาสตร์เป็นอย่างดีสามารถพยากรณ์สุริยคราสและจันทรคราสได้แล้วก็ยังมีข้าราชการเล็กๆน้อยๆอีกเป็นอันมากเหมือนกับที่เมืองจีนตามปกติเขาเลือกลูกท่านหลานเธอเพื่อตั้งไว้ในตำแหน่งที่สำคัญขุนนางผู้ใหญ่นั้นมีเสรียงนั่งและมีสัปปทนกั้นตามฐานันดรขุนนางชั้นสูงสุดได้นั่งเสลียงคานหุ้มทองและสัปปทนคันทอง4 คันรองลงมาอีกชั้นหนึ่งได้เสลียงคานทองและสัปปทนคันหุ้มทอง1 คันชั้นต่ำกว่านั้นลงไปได้แต่สัปปทนคันหุ้มทองคนละคันและที่ต่ำลงไปกว่านั้นอีกก็ได้แต่เพียงสัปปทนหุ้มเงินเท่านั้นตัวสัปปทนนั้นทำด้วยแพรต่วนสีแดงจากเมืองจีนมีระบายยาวลงมาเกือบถึงดินแต่ร่มที่ใช้กันนั้นทำด้วยไหมสีเขียวมีระบายสั้นๆนอกจากนั้นนะคะก็มีการพูดถึงบรรดาศักดิ์ขุนนางค่ะที่จะเป็นเกณฑ์กำหนดขนาดของบ้านที่อาศัยอีกด้วยเจียวต้อกวนบอกว่าขุนนางเท่านั้นที่จะใช้หลังคามุงกระเบื้องได้นอกจากพระเจ้าแผ่นดินแต่ก็จะใช้ได้เฉพาะหอพระและหอที่อยู่เท่านั้นราษฎรธรรมดาจะไม่บังอาจเอาอย่างขุนนางในเรื่องนี้เลยและบ้านราษฎรนั้นก็จะสร้างด้วยไม้และหลังคามุงจาก แม้ผู้มีอันจะกินก็ไม่ใช้เครื่องเรือนและเครื่องประดับบ้านคนทั่วไปจะหุงข้าวด้วยหม้อดินและต้มแกงบนเชิงกรานดินสำหรับเตาไฟนั้นนะคะเขาใช้หิน3 ก้อนฝังลงไปในดินและเวลาจะตักข้าวตักแกงก็จะใช้กันลาทำเป็นจวักส่วนข้าวนั้นจะคดใส่จานจากเมืองจีนทำด้วยดินเผาหรือทองแดงแต่แกงนั้นตักใส่ใบไม้เย็บเป็นถ้วยซึ่งถึงแม้ว่าจะใส่ของน้ำจนเต็มก็ไม่มีรั่วตรงนี้นะคะผู้เขียนบอกว่าเจียวต้ากวนแกไม่รู้จักกระทงวงเล็บเป็นเชิงอัดว่าเนี่ยเจียวต้ากวนต้องไม่รู้จักกระทงแน่ๆเลยนะคะเขาใช้ใบไม้เล็กแทนช้อนเสร็จแล้วก็โยนทิ้งไปได้ส่วนสุรานั้นเขาดื่มจากถ้วยดีบุกแต่ถ้าเป็นคนจนก็ใช้จอกดินสุรานั้นมี4 อย่างอย่างแรกกลั่นจากน้ำผึ้งและน้ำผสมส่วนอย่างละครึ่งต่อครึ่งอย่างที่2กลั่นจากใบไม้จากต้นไม้ชนิดหนึ่งอย่างที่3กลั่นจากข้าวสารและอย่างที่4กลั่นจากอ้อยขุนนางและเศรษฐีนั้นมีภาชนะเงินทองไว้ใช้ในบ้านซึ่งจะใช้เฉพาะเวลามีงานบนพื้นนั้นปูเสื่อสั่งพิเศษมาจากเมืองจีนหรือลาดด้วยหนังเสือโคร่งหนังเสือดาวหรือหนังกวางบางทีก็ใช้เสือหวายและในระยะหลังนี้เขาเริ่มใช้โต๊ะเตี้ยๆสูงประมาณศอก 1บ้านขุนนางและเศรษฐีมีทาสไว้ใช้งานทั่วไปทุกอย่างเป็นเรือนร้อยแม้บ้านคนธรรมดาฐานะปานกลางก็มีทาส10 คนหรือ20 คนต่อครอบครัว1คนจนที่จนที่สุดเท่านั้นที่จะไม่มีค่าทาสไว้ใช้พวกทาสเหล่านี้เป็นคนพื้นเมืองที่อยู่บนภูเขาสูงคนป่าประเภทนี้มีอยู่2 จำพวกพวกหนึ่งพูดภาษาที่ใช้กันอยู่นั้นได้พวกนี้ซื้อขายกันในเมืองอีกพวกหนึ่งพูดภาษาอะไรไม่ได้เลยและไม่เคยอยู่เรือนพวกหลังนี้ท่องเที่ยวอยู่บนภูเขาจะไปทางไหนก็มีครอบครัวตามไปและเอาหม้อดินทูลหัวเดินไปด้วยเมื่อพบสัตว์ป่าเข้าสักตัวก็เอาหน้าไม้ยิงหรือเอาหอกพุ่งได้มาแล้วก็ก่อฟืนขึ้นด้วยหินเหล็กไฟเอาเนื้อสัตว์ย่างแล้วก็แบ่งกันกินเสร็จแล้วก็เดินต่อไปถ้าชาวขอมคนใดทะเลาะกับพวกเดียวกันแล้วเรียกอีกคนหนึ่งว่าจวงก็ถือเป็นคำสบประมาทที่อภัยให้กันมิได้ในเมืองหลวงนั้นพวกทาสไม่กล้าที่จะโผล่ออกมานอกบ้านและในบ้านนั้นจะนั่งหรือนอนที่ไหนก็ไม่ได้นอกจากใต้บันไดในขณะทำงานนั้นพวกทาสก็จะต้องขึ้นมาบนเรือนายบ้างแต่เมื่อขึ้นมาแล้วก็ต้องลงหมอบกราบเสียก่อนแล้วจึงจะทำงานต่อไปได้พวกข้าทาสเรียกนายผู้ชายว่าพ่อเรียกนายผู้หญิงว่าแม่เมื่อทำสิ่งใดผิดลงไปนายก็เคี่ยนเอาได้และขณะที่ถูกเคี่ยนก็ห้ามมิให้ดิ้นแต่นอกจากนี้แล้วก็จำทำอะไรกับทาสอีกไม่ได้ถ้าทาสพยายามที่จะหนีนายก็สักหน้าไว้เป็นสีครามหรือมิฉะนั้นก็ตีตรวน และใส่คือคาจำไว้เพื่อจะมิให้หนีไปได้ข้าทาสพวกนี้มีนิสัยฉุนเฉียวและเมื่อยังเป็นป่าอยู่ก็ใช้ยาพิษที่มีอันตรายมากและเมื่ออยู่กับพวกเดียวกันก็ฆ่ากันบ่อยๆฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะโหแบบตื่นเต้นเข้าใจเลยนะกับคำว่าปลุกขอมจริงๆต้องบอกว่าเป็นการปลุกผู้ฟังมากกว่านะเนี่ยเรียกว่าย้อนกลับไปนี่เห็นภาพหมดเลยนะครับว่าสังคมในยุคนั้นเป็นยังไงบ้างโอ้แต่ว่านึกถึงภาพเนาะภาพปราสาทหินภาพที่แบบว่ามันจะต้องต่างไปจากปราสาทหินปัจจุบันซึ่งมีแต่ซากปรักหักพังแต่สมัยนั้นมันไม่ใช่นะคะเต็มไปด้วยแบบวิจิตรอลังการมีม่งมีม่านมีปิดทองด้วยใช่ใช่อันนี้ก็คือจากบันทึกของคนจีนที่มีโอกาสได้ไปในสมัยที่นครธมกำลังรุ่งเรืองอยู่ยังไม่จบนะคะยังไม่จบค่ะEP ต่อไปนะคะจะเป็นวิจารณ์สังคมขอมโดยเฉพาะวิจารณ์สังคมผู้หญิงค่ะพูดง่ายๆนะคะจะเมาผู้หญิงครับคนจีนไปเจอกับผู้หญิงขอมก็ตามประสาเนาะเป็นผู้ชายก็มีการพูดถึงผู้หญิงในเมืองนครธมเนี่ยเป็นยังไงก็ต้องรอนะคะ EP หน้าค่ะจะได้ฟังวิจารณ์สังคมขอมและโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยนะคะมีเยอะค่ะแล้วก็มีเรื่องของพวกโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะคะว่า คนในเมืองนี้เนี่ยสุขภาพเป็นยังไง เจ็บไข้ได้ป่วยโรคอะไรบ้างมีพนันอบายมุขบ้างไหมมีพูดถึงสงกรานต์ด้วยนะมีพูดถึงสงกรานต์ด้วยคุณเจียวตาก่อนได้จดมาละเอียดมากก็เหมือนกับที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าเหมือนกับเขามาพูดอยู่ข้างๆเราอะแล้วก็ปลุกเรานะได้เห็นอดีตที่รุ่งเรืองของขอมด้วยเหมือนกันฟังแล้วแบบตื่นตาตื่นใจจริงๆค่ะสำหรับตอนใหม่ๆของห้องสมุดหลังไม้นะครับเหมือนเดิมครับเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดต่อกับพวกเราเสนอเรื่องใหม่ๆหรือว่ามีแจ้งปัญหาอะไรก็ติดต่อมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับ2แฟนเพจนี้พบกันใหม่ตอนต่อไปกับถกเขมรหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง